สำหรับประเด็นเรื่องลับในวันนี้แล้วจะไม่ลับอีกต่อไปเพราะว่าภารกิจที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของเพื่อไทยภารกิจหลักๆของเขาก็คือการนิรโทษกรรมนะแต่ว่าเราเห็นข่าวแล้วว่าวันนี้เพื่อไทยเขายอมถอยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นต้นเรื่องชงเรื่องเสนอต่อสภาแท้ๆท้ายที่สุดผลออกมากลายเป็นว่ามีส.ส.ของพรรคมากถึง115คนนะที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และทำไม11คนนั้นถึงได้เห็นด้วยวันนี้เรื่องลับที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมเชื่อว่าแขกรับเชิญของเราจะมาช่วยไขความลับนี้ออกมารวมถึงทิศทางอนาคตของพรรคนี้และผู้นำของพรรคนี้เขาจะเอายังไงกันดีลองถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับแหมมาด้วยเสื้อผ้าสีจัดจ้านเลิศเกินต้องไปพูดคุยกับเขานะครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชขอต้อนรับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับพี่เทพไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะถ้าจัดรายการแบบ3คนโดยยืนนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าโอ้โหแฟชั่นจริงๆท่อนล่างนี่เป็นแบบว่าฮิปฮอปเลยนะพี่ถามอย่างนี้ครับในเมื่อเขาเป็นคนชงแล้วทำไมเขาจึงได้เสียงสนับสนุนแค่11และอีก115ไม่เอาด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกใจแปลกมากช่วยเบิกได้ให้ฟังหน่อยฮะคือผมก็งงเหมือนกันเหมือนอาจารย์นี่แหละคือตั้งแต่เป็นนักการเมืองมา20ปีนะครับผมก็ไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ว่าคนที่เสนอญัตติแล้วก็ไม่รับรองญัตติของตัวเองอันนี้มันแปลกมากเป็นความมหัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์แล้วก็พอตอนเช้าก่อนที่จะโหวตก็ไปประชุมพรรคและพรรคก็มีมติว่าให้รับว่ารับร่างยติอันนี้แล้วพอตอนลงมติก็115คนก็ไม่รับรับแค่11คนพอนักข่าวถามถูกต้อนก็บอกว่าก็ไม่ได้มีมติว่าให้รับข้อสังเกตด้วยตกลงมีหรือไม่มีนั่นแหละคือไอตอนพูดเนี่ยก็บอกว่ารับทั้งหมดแต่ว่าพอถูกต้อนมากก็มาแบ่งแยกมาแบ่งไม่มีมติแต่จันว่าไม่ไอที่ไม่รับเนี่ยไม่มีมติจริงหรือเปล่าพี่เทพไทยก็เมื่อวานอาจารย์เขาสรุปเรื่องนี้นะบอกว่าอาจารย์เสรีเขาบอกว่าเขากักเขากักกันมาหรือว่ามีใครสั่งผมคิดว่ามันคือจะมองว่ามันตีสองหน้าแบ่งหน้ากันเล่นเนี่ยมันก็เป็นได้นะในทางการเมืองคือไอ้คนที่11คนเนี่ยผมเข้าใจว่าเอาใจฮาร์ดคอร์เอาใจเสื้อแดงมีเห็นว่าเอาใจฮาร์ดคอร์ใจเสื้อแดงยังโอเคนะกับเสื้อแดงกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะแคร์ความรู้สึกของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลในประกาศชัดทุกพรรคไม่มีใครเอาเลยไม่มีเอา112เลยพอไม่มีใครเอา112เลยเนี่ยถ้าจะโหวตสวนมันก็จะเห็นรอยปีรอยข่วนน่ะไม่ได้รอยร้าวถึงกับรอยร้าวนะแต่ว่ามันเห็นรอยข่วนในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เอาก็อาจารย์พรรครวมกันไว้ก่อนให้มันไปได้ซื้อเวลาไปพรรคนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์ใช่มั้ยอยู่ๆก็ถอยมาเป็นเหมือนกับกลับมาอยู่แนวอนุรักษ์นิยมคือผมก็พูดตั้งแต่ต้นว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองอุดมการณ์เพียงแต่ว่าเขาเอาคนที่เคยมีอุดมการณ์ตอน14ตุลาเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวมาใช้มาทำงานการเมืองหลายคนมีคอมมี่หลายคนไล่หลายคนมาอยู่กับเขาแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลักของเขาเนี่ยเขาก็คือว่าเขาก็ต้องทันเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจพอมาเล่นการเมืองเนี่ยเขาก็คิดถึงกำไรขาดทุนว่าอะไรได้หรือไม่ได้อะไรเสียหรือไม่เสียอันนี้มีความคิดเห็นพี่ที่มีสงสัยดูนะเทพไทยเห็นใช่ไหมคนในพรรคเพื่อไทยบางคนครับเขามองว่าการที่คุณทักษิณมาแล้วมีพฤติกรรมต่างๆนานาทั้งการกระทำและคำพูดมันทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนร่วงลงดังนั้นการที่เขาไม่เอา112ที่คุณทักษิณมีคดีอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์ของเพื่อไทยให้กลับคืนมาว่าเฮ้ยเขาไม่เอาด้วยกับคนที่มาทำให้ภาพลักษณ์เขาเสียหายคือคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าคดีของคุณทักษิณมาตรา112เนี่ยคุณทักษิณผมว่าคุณทักษิณไม่ได้แคร์มากนะเอ้าผมว่าเขาคงไม่แคร์มากคือเขาคิดว่ามันเป็นคดีที่เขาไปว่าในอนาคตในอนาคตเพราะสามศาลเนี่ยจะสิบปีนะโอ้ยยาว คือหลายคนก็บอกนี่มันแค่เป็นชนักที่ปักหลังคุณทักษิณไว้แต่สามศาลจะสิบปีแต่ที่เราคิดนี่มันก็เกี่ยวกับทักษิณก็ใช่แต่ว่าคุณทักษิณมีความรู้สึกว่าอาจแกอาจจะมั่นใจว่าถ้าไม่ได้โทษ
แกก็อาจจะหลุดได้ในศาลฎีกาก็ได้เออจะนานยังอีกนานก็อาจจะไปเรียกโทษลด2ลด3ก็ได้คือแกจะได้อยู่ข้างนอกคุกเนี่ยอีก10ปีอ่ะใช่คือคุณทักษิณแกคิดปัญหาเฉพาะหน้าก่อนคือ3เรื่องที่แกทำเนี่ยตอนนี้แกทำได้2ข้อใน3เรื่องเรื่องแรกก็คือ1แกต้องกลับมาประเทศไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวตอนนี้ติดคุกมากลับมาแล้วไม่เข้าคุกด้วย2แกก็ต้องการให้ลูกสาวอุ้งอิงในเป็นเกียรติประวัติของตระกูลโดยไม่ดูคุณสมบัติของลูกเลยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าลูกจะเก่งไม่เก่งพร้อมไม่พร้อมไม่เกี่ยวได้โอกาสให้ลูกเป็นก็ลูกได้เป็นได้แล้ว3ก็คือว่าต้องการให้น้องสาวยิ่งรักเนี่ยได้กลับมาประเทศไทยอันนี้ยังไม่สำเร็จอันนี้แหละอันนี้แหละแกยังไม่สำเร็จแต่แกก็พยายามที่ประคับประคองรัฐบาลเขาบอกว่าสงกรานต์หน้าเขาจะมาเล่นสงกรานต์ด้วยกันนะใช่เขาไปพูดไว้ที่เชียงใหม่ไงว่าสงกรานต์หน้าเนี่ยยิ่งรักจะกลับมาและวันนี้พอดูสถานการณ์มันยังไม่กลับมายังไม่ได้ก็ไม่ง่ายด้วยนะที่จะกลับมาใช่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็ไม่ได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเงื่อนไขเขาก็ยังไม่เสร็จใน3ข้อควันเขาก็ต้องทำการเมืองแบบอะไรก็ได้ที่เขาได้ประโยชน์เขาก็ทำ อะไรที่ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมีมติอะไรออกไปในระหว่างนี้ระหว่างที่เขาเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้รัฐบาลนี้เนี่ยอยู่ได้ยาวที่สุด4ปีให้ครบเทอมให้ดูให้ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยว่ามันจะมีคนส่วนหนึ่งที่เอาใจพวกอาร์ตคอก็แสดงไปคุณก็แสดงไปแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไปกับกลุ่มอนุรักษนิยมอย่างกับรัฐบาลได้ทีนี้ที่เขาโหวตไม่รับความคิดเห็นของคณะกรรมการเลยนะครับคุณเทพไทยคิดว่าเพราะว่า3ข้อนั้นเนี่ยมันมีข้อไหนที่เขาเสียวไส้ข้อแรกคือไม่ที่จะกำหนดใครเลยอันที่2ที่จะกำหนดอย่างมีเงื่อนไขอันที่3ยกให้หมดเลยทบทวนข้อไหนกันไม่ผมว่าคือเขาต้องการให้เห็นว่าเขาไม่เอา112ทุกเงื่อนไขเขาไม่เอาเหตุที่เขาไม่เอาเพราะว่าคุณอุ้งอิงแกประกาศวันที่กินข้าวใช่ไหมกินข้าวดินเนอร์ดินเนอร์เสร็จแล้วออกมาก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแตะหมวด1หมวด2และไม่แก้มาตรา112เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็อะไรที่มันเกี่ยวกัน112ก็ไม่เอาดีกว่าก็ไม่เอาก็เลยผลักออกไปก่อนทั้งที่เนี่ยคุณชูศักดิ์เป็นประธานเป็นประธานการผ่านเสียนะคือพรรคนี้เนี่ยพูดตรงๆอาจารย์ผมไม่ได้อคติกับเขานะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคือมันยอมหักอะไรก็ได้ยอมเสียหน้าอะไรก็ได้เพราะเป้าใหญ่มันอยู่ที่เจ้าของพรรคอ่ะแล้วแต่คุณตัดสินใจเอาไงเป้าใหญ่คือการเอาใจนายใช่เอาใจนายคนเขาถึงล้อว่าเป็นตระบัดสัตว์ทั้งพรรคนั่นแหละก็ไม่เกี่ยวอะไรขึ้นคุณดูดิกระโดดข้ามขั้วมาร่วมรัฐบาลได้เนี่ยตระบัดสัตว์จนที่เขาเสียคะแนนมากเนี่ยนะเขายังทำได้เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่รับคราวนี้ถึง115คนครับคะแนนเขาจะตีตื้นขึ้นไหมผมว่าถ้าหากว่ามองในกลุ่มที่เป็นคนที่มีจุดยืนทางการเมืองหน่อยนะผมว่าไม่มีผลยิ่งเขายิ่งดูว่าคุณเนี่ยไม่มีหลักเป็นไม้หลักปักที่เลนด้วยซ้ำไปอ่ะคือการเมืองไทยเนี่ยมันมีตลาดของมันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีแฟนคลับมี FC เพราะคุณก็ต้องยืนในจุดที่คุณมีอุดมการณ์ว่าคุณจะทำอะไรแล้วคุณยืนยันในข้อนี้ให้ได้คือเราสังเกตเห็นน่ะพรรคประชาชนเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่เขาชัดเจนเพราะเขาต้องการตลาดของเขาที่อุดมการณ์เขาชัดแล้วก็ต้องเอาตลาดเนี่ยแล้วก็พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็ชัดว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าพอมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราใจได้ชัดอะว่าแล้วแต่สถานการณ์อะไรร่วมได้ก็ร่วมคือทำอย่างไรก็ได้ให้กูอยู่รอดได้ไม่หรอกปากขี้เลนให้กูทักษิณเนี่ยอยู่ในอำนาจให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่แคร์ผมว่าเขาไม่แคร์นะในเมื่อบอกว่าไม่ชัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวนะทุนเทพชายชาเสรีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมาถามต่อว่าแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนแบบนี้แล้วไม่มีอะไรชัดสักอย่างแล้วอนาคตจะยังไงต่ออายุรัฐบาลจะสั้นขนาดไหนหรือจะอยู่ยาวไปโดยมีนายกชื่อนี้แหละอุ้งอิงนี่แหละเป็นนายกคนที่31ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไขความลับกับคุณเทพไทยกันต่อครับ